พี่ซันนี้พี่ซันไม่มีสโลแกนเปิดตัวคือพี่ซันแบบพูดแบบไปเรื่อยเลยวันนี้เฮ้ยวันนี้แล้วก็แบบว่าไอ้ไก่ในที่สุดในที่สุดเอเปิลรู้เอเปิลรู้หลังจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วจะเข้าเกมยังไงนี่เขาเซ่มันต้องมีเพื่อนในสตรีมอ่ะพี่อ๋อในชื่อรถชื่ออะไรในสตรีมเขาไปเปิดในเกมเลยต้องเปิดกูไม่เชื่อเลยเนี่ยบนเครื่องบินต้องเปิดคลิปบนเครื่องบินเลยใช่เปิดคลิปไม่เท่าเลยเปิดเครื่องนี้เลยมาแล้วสวัสดีลูกพ่อแต่ว่ากูยังไม่โหลดเลยเนี่ยตอนนี้เราก็เอ้ากูเผลอกดข้ามอ่ะทิมมี่ลูกเราชื่อทิมมี่ใช่ไหมใช่ครับชื่อทิมมี่เฮ้ยทำไมอยู่ดีเครื่องบินมันมีพิรุษเฮ้ยเครื่องบินสั่นเครื่องบินสั่นกูเกิดแล้วกูเผลอไปกดสเปคบาร์โอ้ยเอ้าไม่ทำไม่ไรเฮ้ยเอ้าเสียอะไรอ่ะเครื่องบินตกเฮ้ยเครื่องบินตกเครื่องบินตกไปนะโอ้ยเสียงโคตรดังเลยอ่ะไปครับทำอะไรวะเนี่ยโอ้ยแล้วตุลาโอ้ยทำไมมันไวอย่างนี้เนี่ยสายการบินของแท้ได้บินไปล่องลอยกระโปรงกระเป๋าบินหมดเลยเฮ้ยตื่นขึ้นมายังไงเฮ้ยไอตัวอะไรอ่ะมันอุ้มลูกเราไปแล้วพี่ซันเฮ้ยอย่าช้ารีบเอาไปเหอะรีบเอาไปโอ้เฮ้ยไม่นะทำไมมันเอาลูกลงไปได้ง่ายจังอ่ะเออเฮ้ยใครว่าไอ้เหี้ยตกใจหมดไอ้ท่านเลยเอาเฮ้ยเราตื่นแล้วครับตอนนี้อุ้ยกางเกงในอุ้ยเฮ้ยพี่ซันเอ้าเฮ้ยอย่าอุ้ยใครนี่อุ้ยเฮ้ยใครนี่สัตว์เลยอันนี้ใครนี่เฮ้ยอ๋อนี่ไม่ดีมาเก็บของกันเก็บของกันกินข้าวกินข้าวผัดก่อนเก็บของกันเราเอาขวานได้จากไหนอ่ะแน่อยู่ตรงปักอยู่ตรงคนอ่ะอุ้ยอีดอกตายได้เยอะมากเลยเรานำกดอีรัวๆเลยพี่มันจะได้เก็บโอเคฮะนะปักความไวเมาส์มันเร็วเกินอุ้ยใครอะไรโดนใครช็อตอะไรโอเคมี FC คนไหนกลัวเลือดไหมใช่แล้ว FC คนไหนกลัวเลือดต้องขอใส่ด้วยนะครับโอ้เฮ้ยอ๋อเหยียบไม้โอเคตกใจอันนี้ก็เป็นซีรีส์ไอ้ The Forest นะครับเล่นเอาชีวิตรอดกับพี่ซันนะครับ yeah. ถ้าอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับถ้าเกิดกระแสตอบรับดีเราก็จะทำต่อเรื่อยๆจนจบช่วยลูกเลยใช่ไหมพี่ซันใช่ครับใช่ครับประมาณนี้ขอสักดีกูไม่ช่วยดีกว่าขอสักล้านวิวอะไรเงี้ยปล่อยมันตายไปเถอะเฮียเด็กเฮียโอ้โหลำบากกูมากใจดีมากเลยนะครับใจดีกับลูกมากแต่ละคนพายนี่จำเป็นมากนะต้องเก็บไปก็ไอ้ The Forest เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีภาค2ด้วยนะครับเข้าปีหน้านะครับเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับปีหน้าเลยเราหาทำเลตายดีๆกันเถอะชิโรเบอร์รี่อะไรกินได้อุ้ยตัวเหี้ยอะไรอุ้ยเหี้ยไอ้สัตว์เหี้ยมันกินได้ครับเบอร์รี่มันกินไอ้เหี้ยพี่ซันเดี๋ยวผมเฮ้ยลุงเอ้ยอะไรเหี้ยแหละลุงตรงนี้นี่เอ้าเรียบร้อยเอ้าเหรอนี่ไงทำแหละนี่ไงเอ้าอยู่ไหนดีมากนี่ตรงนี้ก็มีถ้ำมันลงได้จริงๆเนี่ยอุ้ยเชือกไอ้เหี้ยเอ้ยเปิ้ลเชือกลาก่อนพร้อมละกูไปละลาก่อนทุกคนกูผูกคอตายแล้วกันไอ้เหี้ยอุ้ยเหี้ยเฮ้ยไม่อยากวิ่งไปไกลว่ะเดี๋ยวตายฟรีไอ้เบอร์รี่น้ำเงินกินได้พี่แต่เบอร์รี่เขียวหรือสีอื่นกินไม่ได้ไปกูได้หอบอุ้ยเฮียไอ้สัตว์ไอ้เฮียตีนกนี่เฮ้ยพี่เริ่มจำทะเลได้แล้วรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีถ้ำอีกนะไม่ใช่ถ้ำสิหมู่บ้านยังเราก่อไฟไว้ก่อนไหมไอ้อย่าพูดอีกแบบนี้แน่ตรงนี้มีถ้ำเนี่ยข้างหน้ามีถ้ำเฮ้ยดีเลยอุ้ยอุ้ยตัวเสียงเลยเราลงน้ำล้างแผลล้างตัวเลือดเราเออถ้าเกิดตัวเราเปื้อนเลือดเดี๋ยวมันจะติดเชื้อพี่ต้องไปใช่เหรอใช่ใช่แล้วน้ำมันจะสะอาดไหมนี่สะอาดแล้วน้ำเลือดก็หายพี่เอ้ยเนี่ยเจอตัวเงินตัวทองก็เจอพี่เปิ้ลมีปลาด้วยได้เลยได้ชิโร่เอ้ยนี่ไงเอ้ยชิโร่พี่โอ้ยนอแต่ละคนตรงไหนมีถ้ำนี่ไงถ้ำไปกันเถอะลุยใช่ไหมพี่ไม่ ไม่ไม่ลุยเหรอไม่เราจะไม่ลงหาที่ตายอันเด็ดขาดโอ้ยโหมดยากเลยนะทำไปเล่นไปนี้พี่สันเล่นโหมดยากเลยนะทุกคนใช่ครับ
เอ้ยอ๋อไอแม่น้ำนี่จำได้ถ้าจะไม่ผิดมีจระเข้มาจะโดนอะไรแล้วแล้วแต่ขวาไอ้เหี้ยมันมาแล้วไฟไฟชิบหายละไฟไฟบางละจันยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่มึงมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบางละจันยืนอยู่ถึงมันเฮ้ยมันมาเยอะเลยมันมาเยอะเลยมันมาเยอะเลยบางละจันบางละจันพี่บางละแน่แน่เลยมันโอ้ยพวกนี้มันร้อนลนเอ้ย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 เยอะเยอะจริงพี่เยอะจริงครับลงน้ำไหมไปถอดบางละจันเอ้ยกูถอยละสู้พี่ไม่งั้นเดี๋ยวกูสีใช่เราต้องสู้เออสีมันแตกนี่ไงนี่ไงเราต้องเอาให้สุดเอาให้สุดแล้วหยุดเฮ้ยแล้วมึงดูที่เหลือดิหยุดยืนยืนดูเพื่อนมันน่ารักมากเลยดูเพื่อนตายหายเฮ้ยดูเพื่อนตายมันยอมได้ว่ะโอ้ยเนี่ยนั่นนั่นแน่แน่มีใครฮะครับเพลงอินเล็กไฟมาแล้วครับยิ้มยิ้มให้กันแต่ข้างในเอาดิมามาเราทำบ้านตรงนี้ก่อนไหม EP แรกเออเอ้ยผมว่าสร้างบ้านแถวแม่น้ำนี่ก็เวิร์กนะใช่เวิร์กมากเลยไอแม่น้ำแถวนี้มีจระเข้ผมจำได้ไอจระเข้ได้ได้หนังเยอะเฮ้ยเออใช่ไหลลงเวเดี๋ยวไปเอาจระเข้แล้วแบกศพ The bag the bagไอ้แถวนี้มีจระเข้บอกว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งมันมีจระเข้พี่ฝั่งโน้นมั้งไม่ฝั่งไม่ฝั่งโน้นก็ฝั่งนี้พี่เนี่ยฝั่งถ้ากูติดอยู่ในเกาะนี้จริงๆนะมึงกลัวขวานเฉาะหัวตัวเองตายห่างแต่ไหนถ้าตัวตายอ่ะพี่แล้วกันผมติดอยู่จริงอ่ะกูคงจะแบบโอ้ทำไมกูไม่ตายตั้งแต่เครื่องตกวะไอ้เหี้ยไม่รู้ดวงดีหรือดวงซวยนะสัตว์รอดมาในเกาะเนี้ยอ๋อตรงนั้นมีจระเข้พี่ตรงนั้นอ่ะโอ้ยจอร์เคไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามันดิมาแล้วเนี่ยมันอยู่มาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาหอกใส่มันปลาหอกใส่มันหอกทำไงอ่ะเนี่ยก็เอาไม้สติ๊กสองอันไหนลองปลาลองปลาไอ้อุ้ย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 เชียร์พี่ตกใจไอ้จิ้มตายยังอ่ะตายแล้วเอ้ยยังอืดไอ้หลังมันเหนียวไอ้หลังเหนียวเฮ้ยจิ้มมันจิ้มมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีมึงรู้จักชลวันหรือเปล่าไม่ไอ้เหี้ยนี่ไงจิ้มมึงไม่เคยจิ้มเหรอคนไทยกินเนื้อจระเข้เอออร่อยด้วยเอามาครับอย่างนี้นะพี่จระเข้มันจะเกิดแบบไม่รู้ตัวเลยเว้ยบางทีรอหน่อยได้ไหมล่ะกูว่ากลัวไปเหมือนกันนะผมจับพี่สันแน่เอ้ยถ้าวิ่งกลับหลังมันวิ่งเร็วนะเว้ยนี่ไงเอ้ยมันวิ่งมาทางหลังกูว่าละเฮ้ยจระเข้เหี้ยเกิดดักหลังกูเลยจระเข้เหรอพี่ใช่มันแต่มีจระเข้กับนั่นผัวเมียมันสองตัวแหละไปหาที่สร้างบ้านนี่หน่อยทีโร่ใช่ครับน่าจะผมว่าจะได้อะไรกูจะได้อะไรกูเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วกินเบอร์รี่บูเร็วกินเบอร์รี่บูนี่เบอร์รี่บูกินได้จริงเหรอได้กินได้พี่มันเพิ่มน้ำเพิ่มอาหารด้วยจระเข้ไล่พี่จระเข้ไล่ตูดเฮ้ยขอกินให้อิ่มก่อนแป๊บนึงชิโร่ผลไม้สติ๊กเก็บมาเฮ้ยเบอร์รี่นี่ดีมากเลยว่ะใช่ใช่เบอร์รี่บูดีมากเบอร์ดีก็ดีเป็นกาแฟที่หวานมากเลยเอ๊ะเขาไม่ได้จ่ายอดีตมากด้วยอะไรอ๋อพี่จ่ายได้เออเสียงมันมาแล้วพี่ใช่เหรอเออเนี่ยนี่ไงเจอเล่นงูคู่กูเป็นไงเอ้ยระวังฟันกันดีนะเฮียนั่นไงกูเรียกว่าแล้วกูไปทันตัดขาดลิ้นติดไฟลิ้นติดไฟเฮ้ยเราได้อาหารมื้อนี้ละแดกแม่งจริงๆมีจระเข้ให้แดกก็ไม่แดกนะไอ้สัตว์ยิงเฮ้ยๆๆตัวระวังพี่ทันหลังไล่ใครมาไล่กูเนาะไอ้ไก่โอ้นี่ไงนี่ไงเต็นท์นอนเจอเต็นท์นอนแล้วไปหาอ้าวว้าฟ้าผ่าเฮ้ยเฮ้ยฟ้าผ่าเจอตัวนี้เฮ้ยเขี่ยฟันเก็บฟันมันนี่ไงตีโดนตีฟันร่วงเป็นไงมึงทุยหนาวอ่ะแล้วก็ทิ้งกูไอ้สัตว์ทิ้งกูเหนื่อยเอ้ยกูหนาวทำไมใครมาขำใกล้หูกูนี่สัตว์หนาวเหมือนกันเปล่าฝนตกไงแล้วต้องไปหาชิโร่ก่อนพี่มันนี่พี่ชิโร่เฮ้ยมีเพื่อนก็ไม่บอกฮะเนี่ยพี่ทำเพื่อนหนาวเอ้ยนอนไม่ได้นะพี่นอนไม่ได้ต้องฆ่าก่อนไม่งั้นมันนอนไม่ได้เอ้ยมันมีไฟฉายเฮียโคตรล้ำเลยสัตว์เด้อล้ำกว่ากูอีกโอ้โหกูว่ากูมีสิทธิ์ตายสุดบ่อุ้ยฉันคงจะตายฉันคงจะแตกไอ้เหี้ยมะกูเชื่อเฮ้ยสุดท้ายกูเอาฟันมึงมาพี่นอนเลยกูจะกระดูกมึงไปให้หมาแทะกูแซดเหรอกูแซดกูละนอนละอ๋อหนาวอ่ะห้ามขยับเหรอห้ามขยับพี่เฮ้ยเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อ
อ๋อก็ว่าไปนอนโอ้ย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 ไอ้เหี้ยมันหวดกูกูจะตายกูจะตายไอ้สัตว์เอ้ยคุยอะไรสัตว์คุยอะไรอีเหี้ยไอ้นั่นไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยช่วยหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะตายจริงไอ้เหี้ยพี่จะตายอีกนิดเดียวเองอ่ะจะตายเหมือนกันจะตายเหมือนกันอยู่จะตายแต่ผมใจสู้อยู่นี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเวลาคุณนอนละไปนี่แฮะมึงไม่รู้จักหรอไอ้นี่เออพวกกูมาแต่บล็อกฟุตเลยสัตว์มานอนครับมานอนมานอนกูชอบกูชอบนอนนอนนอนเฮ้ยกูตายไอ้เหี้ยโอ้กูแตกโถเกินนี่เฮ้ยสวยสวยดีมากดีมากน้องๆดีมากครับเพื่อมาดูให้หน่อยมึงว่าต้นไม้ต้นนี้เหมาะกับการผูกคอตายป่ะวะเหมาะมากกูซักจะไม่ไหวละมะเสือกเส้นเดียว2คนเลยมาเปอร์เริ่มเลยตัวนี้อยู่คนเดียวไปตัวนี้ก็เซฟได้นะจริงๆแล้วอ่ะไม่ยอมเซฟผมเอ้ยสวยนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วโอเคโอ้ยังชั่วหน่อยกูว่าตื่นมาหิวกูว่าแล้วหวังว่าจะไม่มีฉลามมานะไม่มีพี่ไม่มีนอกจากว่าจะเราจะพายเรือไปอีกนิดนึงเลยเป็นกูนะจะกูอยู่ตรงเรือเนี่ยจนวันตายอ่ะว่าแบบเป็น The Forest แบบแพทเบต้าแรกนะบอกเลยฉลามโคตรเยอะอ่ะอันนี้เขาปรับให้ฉลามมันพี่เจอได้หนังสือมาด้วยแหละไปด้วยโอเคผมก็สำหรับวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับแล้วขอบคุณพี่ซันแล้วก็ทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะพี่ซันมีอะไรปิดคลิปไหมพี่ซันทิ้งท้ายเลยครับปวดหัวมากเลยครับสำหรับเกมนี้กีจนแสบคออ๋อเออก็ครับมีประมาณนี้คือบ้านยังไม่เสร็จเลยวันนี้เราแบบเหมือนแบบสำรวจเออใช่เราสำรวจวิ่งข้ามแมปมากกว่าประมาณนี้เราไปเก็บของไงเราไปเก็บของถ้วยแต่ว่ายังไม่ลงถ้ำนะครับถ้ำเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาบ้านก่อนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้กระแสตอบรับดีนะเดี๋ยว EP หน้าจะมาสร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งละนะครับแล้วก็ไปทยอยไปลงถ้ำอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝาก FC ที่น่ารักนะครับแล้วชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับชิโร่แล้วก็พี่ซันตุงลุงหำด้วยนะครับฮะโอเคครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ซันบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันเลยบ๊ายบายครับบ๊ายครับ